ใจหายมากๆยาย่าช็อกเหมดารารุ่นพี่จบชีวิตอาลัยอดร่วมละครฟอร์มยักษ์จากกรณีที่เกิดเหตุสลดขึ้นกับนายภูมิภาทิตนิตยารถครับอายุ31ปีหรือเหมภูมิภาทิตดาราชื่อดังครับที่ผูกคอตัวเองเสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในซอยลาดประเขา58ย่านบางเขนกทม.เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับโดยผู้พบศพคือแฟนสาวหลังจากตื่นนอนและกำลังจะเข้าห้องน้ำก็พบเหมผูกคอตัวเองเสียชีวิตในสภาพดังกล่าวแล้วโดยแฟนสาวระบุว่าเหมป่วยซึมเศร้าตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นครับวันที่25กันยายนครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเหมภูมิภาทิตนั้นได้ร่วมแสดงละครพีเรียดฟอร์มยักษ์เรื่องลายกินรีที่ย้อนเรื่องราวไปในสมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะในบทออกหลวงอินทราชภักดีหรือหลวงอินคู่กับยาย่าอุรัสยารับบทเป็นแม่หญิงพุทธซ้อนซึ่งก็ทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะเดียวกันครับยาย่าอุรัสยานั้นครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องการเสียชีวิตของเหมภูมิภาทิตว่าเพิ่งทราบข่าวเมื่อกี้นี่เลยค่ะต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวพี่เขาด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันตอนฟิตติ้งแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับพี่เขาเลยค่ะตัวละครของพี่เขาไม่ได้อยู่ในบ้านหนูก็เลยไม่ได้เจอกับพี่เขาเลยไม่ได้เจอแบบเข้าฉากด้วยกันเจอแค่ในห้องแต่งตัวแล้วเข้าไปถ่ายฟิตติ้งผู้สื่อข่าวนะครับถามว่าถือเป็นครั้งแรกที่จะได้ร่วมงานกันยาย่าบอกว่าใจหายมากๆค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวพี่เขาด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวด่วนบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถและติดตามอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ